อันนี้คือเดือนกันยายนปี1982พระพระเจ้าช่วยฮะเมืองที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่นิวยอร์กซิตี้ฮะแต่เป็นเมืองชิคาโกครับเป็นเหตุการณ์ที่วงการผลิตยาทั้งโลกต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตทั้งหมดเลยผมขอเนี่ยพาทุกท่านไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกเช้าวันนี้ครับคุณหมอครับคุณหมอคนนี้ท่านชื่อคุณหมอคิมนะครับเข้ามาทํางานปกตินั่นแหละฮะช่วงบ่ายๆก็มีเคส แปลกประหลาดนะครับพุ่งเข้าห้องเออานะครับปั๊บปั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 บมีชายอายุ27ปีครับเป็นเคสด่วนเข้ามาชายผู้ป่วยคนนั้นนะครับเข้ามาที่ห้องเออด้วยอาการหมดสตินะครับไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้นคือปกติเนี่ยเจอคนไข้ใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะซักประวัติควรจะสอบถามอาการครับแต่ในเคสนี้ไม่ได้ครับไม่มีแม้แต่เวลาที่จะซักถามอาการครับคุณหมอคิมเจอแบบนี้ครับสิ่งเดียวที่คุณหมอคิมทําได้นะเวลาครับคือคือต้อง CPR อก่อนแห้วครับหัวใจคนไข้จะหยุดเต้นคร แต่ก็ไม่สามารถ ที่จะยื้อและช่วยชีวิตชายคนนี้ขึ้นมาได้ครับคุณหมอก็ต้องไปอินฟอร์มคือต้องไปบอกญาติใช่ปะญาติก็รออยู่ข้างนอกครับคุณหมอจริงไปบอกญาติว่าคุณหมอไม่สามารถยื้อชีวิตได้จริงๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบเป็นแค่หัวใจล้มเหลวครับแต่ว่านอกจจากนี้เนี่ยไม่ทราบเลยว่าเป็นอะไรมาทางญาตินะครับก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเอาโอเคแจ้งไปหาทางญาติคนอื่นนะครับมารวมกันเพื่อที่จะจัดพิธีให้มันเหมาะสมที่ชิคาโก้นะครับญาติที่มานะครับนะคืออันนี้คือผู้ป น้องชายเขาก็เกิดอาการเครียดน้องชายก็เลยบอกภรรยาว่าเอ้ยคุณภรรยาไปเอาอยา แก้ปวดลดไข้มาให้ผมหน่อยได้ไหมซึ่งณเวลานั้นนะครับในปี1982นะฮะยาแก้ปวดลดไข้ที่นิยมอันดับหนึ่งของอเมริกานะครับก็คือไทเรนอลนี่เองนะครับซึ่งมันก็ยังเป็นที่นิยมมาถึงปัจจุบันนะไอตัวยาไทเรนอลนะครับเนื่องจากว่ามันเครียดมากนะครับน้องชายนะครับเขาก็เลยกินไทเรนอลไปเม็ดหนึ่งภรรยาของน้องชายเองก็อยู่ในอาการที่โศกเศร้านะครับก็เลยกินไทเรนอลไปด้วยนะครับไทเรนอลเนี่ยมันก็คือเป็นแบรนด์หนึ่งของพาลาสแหละนะครับมันคือพาราแก้ปวดหัวลดไข้อ่นะครรรรรัับบนน่เปชออดด์าาาาาากกกกฏว้งยยภิ รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกมึนหัวหนักกว่าเดิมครับคือกินพาล่ามันควรจะช่วยครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยครับน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับสลบลงเลยครับสลบลงไปกับพื้นเลยครับภรรยาเองที่ทานไทเรโนเข้าไปด้วยนะครับก็มีอาการคล้ายๆกันตามมาเหมือนกันครับคือสลบทั้งคู่มันเป็นเรื่องแปลกแล้วครับน้องชายกับภรรยาครับก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลเดิมครับกลับไปหาคุณหมอคิมตอนนั้นเป็นเวลาห้าโมงครึ่งครับคุณหมอคิมกาลังจะเลิกเวรปรากฏว่ามีเสียงจากห้องเออรเขาบอกป้าป้าคุณหมอครับมีสองคนเข้ามา่เเเป็นนญาตตติิขออองผู้สีียชวมืบ คุณหมอคิมแวบ,บแรกเข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็นพ่อเป็นแม่มั้งอาจจะมาถามสาเหตุอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าพยาบาลบอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณหมอเป็นน้องชายกับภรรยาค่ะตอนนี้ทีมกู้ชีพกลาลัง CPR เขาอยู่ด่วนๆเลยค่ะคุณหมอคิมตกใจครับคุณหมอทีมรีบถอดเสื้อโค้ทครับแล้วรีบไปช่วยทันทีครับเขาเนี้นะครับมันเป็นเรื่องแปลกล้ในวันวันเดียวกันน่ยนะครับคน3คนในครอบครัวเนี่ย มีอาการรุนแรงถึงหมดสติและมีคนนึงที่เสียชีวิตครับในเคสแบบนี้นะครับทางการแพทย์เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างวะแล้วญาติอีก2คนเนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตตอนบ่ายที่เป็นน้องชายกับภรรยาที่เข้ามาเนี่ยอาการคล้ายกันเลยแล้วตอนนี้หัวใจกำลังจะล้มเหลวเหมือนกันทั้งคู่คุณหมอคิมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เคสธรรมดาละก็เลยโทรหานะครับทีมสืบสวนเลยคือมันมีทีมสืบสวนการแพทย์อยู่นะครับเขาเลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีเคสแปลกเข้ามารู้สึกว่ามีออ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 อะะะไไไไไรรรรบบบบบาา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 างงงยยยย่่่่่่่มมมมชหหคคคคนนนนนนนเเเเจจััดทททีีีปปปสสืืวว้้้้ขขู็กุณ เข้าใจก่อนว่าในมุมมองของทีมแพทย์นะครับคือรู้อยู่ว่ากินพารากินไทเรโนแต่ไม่รู้ไงว่าจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช้ไทเรโนจริงๆไหมนะครับพอเข้าไปถึงที่บ้านเนี่ยนะครับทุกคนต้องต้องเข้าใจก่อนครับเขาก็พยายามหาว่าเฮ้ยอะไรเป็นต้นต่อนะครับคราเนี้ยทางฝั่งพยาบาลน่นะครับได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบทั่วบ้านนะครับแต่ฝั่งคุณหมอคิมกับทีมสืบสวนเนี่ยคิดว่า มันน่าจะยังไม่ใช่ยายามันคือมันไทเโนเนีนะคือมันเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝั่งคุณหมอกับทีมสืบสวนเนี่ยก็จะเชื่อว่ามันน่าจะมีแก๊สพิษมันจะมีอะไรสารพิษอะไรสักอย่างปนเปื้อนในบ้านน่ะต้องไปหาให้เจอแต่พยาบาลเนี่ยนะครับเข้าไปถึงนะครับเข้าไปหาตู้ยาเลยครับเขาไปเจอขวดไทเรโนอยู่ในบ้านนะครับปรากฏว่าเปิดขวดมาปุ๊บนะครับพยาบาลคนพบว่าเฮ้ยเม็ดยาเนี่ยในขวดไทเรโน่เนี่ยมันหายไป6เม็ดถ้านเคะ2ม ใช่ไหมประมาณ2เม็ดใช่ไหมปกตินะกินพารานะผู้ใหญ่นะถ้าถามว่าคนละ2เม็ด3คนก็หเม็ดเฮ้ยมันพอดีเลยพยาบาลนะครับก็เลยมาบอกทีมส,ส่วนว่ามันคือขวดไทเรนอลขวดนี้แหละไทเรนอลแน่ๆทีมอื่นก็ไม่เชื่อครับเป็นไมไม่ใช่ไทเรนอล นี่เราคนคนบ้านหาหาให้หมดแต่พยาบาลก็พยายามบอกว่าเฮ้ยคุณเชื่อฉันเถอะมันไทเรโนจริงเนี่ยนับจำนวนเม็ดแล้วนะแม่งมันสัมพันธ์กับที่มันหายไปเนะี่ยไทเรโนแน่นอนยังเถียงกันอยู่ครับคือต่างคนต่างไม่เชื่อนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยนะครับคิมส่วนในตอนนั้นนะครับก็เก็บขวดไทเรโนขวดนั้นนะครับกลับไปที่สำนักง,งานการแพทย์นะครับเพื่อจะดูว่าไทเรโนตอนนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพอกลับไปแล้วครับคุณหมอคิมก็มานั่งคิดครับด้วยความที่เขาเป็นหมอเขาก็จะคิดแบบหมอก่อนอะไรที่เป็นไปได้ก่ออออนคืลลงงวิ ยังไงมันก็ต้องเป็นสารพิษอะอาการแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับสารพิษสักตัวแต่สารพิษตัวไหนอะถ้าหากว่ามันเป็นไฮโดรจนจริงๆนะจากประวัติเนี่ยน้องชายกับภรรยาเนี่ยกินไปแค่ไม่กี่นาทีอะตัวล้มไปอยู่กับพื้นเลยอะมันไม่น่าใช่อะ่ะคือถ้าหากว่าจะเป็นไปได้นะใช,ใช่สารที่ชื่อว่าไซยาไนต์ไหมเอาไม่รู้ครับคอมเมนต์บอกว่าไซยาไนา์ครับอาจจะเป็นไซยาไนา์ครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ ไทริโนโคือพาราแต่เขาเนี่ยครับคุณหมอคิมก็เลยคิดอยู่ในใจในคืนนี้แหละครับที่คุณหมอคิมกำลังคิดอยู่นะครับทีมสืบสวนเนี่ยเขาก็เลยเอาขวดไทริโนโมาไทริโนโขวดที่เก็บมาจากที่บ้านอะ่ะมานั่งดูนะครับก็เลยโทรไปสอบถามกับคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีขวดไทริโนโอยู่ในมือคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณอินเวสติเกเตอร์ไอ้ที่คุณบอกว่ามีคดีเนี่ย อันนี้ชิคาโกเหมือนกันใช่ไหมผมก็มีคดีเหมือนกันมีคนแจ้งผมเขม้ามาเมื่อเช้าว่ามีคนไข้อีกคนนึงเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะว่าทานไทรโนเหมือนกันแต่เป็นอีกขวดนึงอ้าวเฮ้ยเอางี่ไหมคุณหมอก็เลยส่งไทเรโนครับเนี่ยเอาไทรโนคดีของผมไปเอาไปตรวจด,ดูนะคุณมีขวดไทเรโนอของคุณใช่ไหมเดี๋ยวคุณเอาขวดไทรโนของคดีผมไปด้วยไปดูเลยเพราะว่าอันเนี้ยคดีของผมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ชิคาโกเหมือนกันเลยมอทีมสืบสวนนะครับได้ครอบครองไทรนสองกระป๋องนะครับเขาก็เลยเอามาวางเทียบกัน คุณอินเวสติเกเตอร์ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไทเทนอลตัวนะเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะผมบอกว่าเฮ้ยคุณหมอครับผมเปิดขวดไทเทนอลขึ้นมาเนี่ยกลิ่นมันไม่เหมือนไทเทนอลมันไม่เหมือนยาพาราทั่วไปเลยอ่ะคือทุกคนครับคุณน่าจะเคยได้กลิ่นยาพาราว่ากลิ่นมันควรจะเป็นยังไงอ่ะกลิ่นของยาครับแต่ทีมสื่อสวนเนี่ยตอนเนี้ยคือดมปุ๊บเนี่ยเปิดฟ้าออกมาเนี่ยคุณหมอครับทําไมมันกลิ่นเหมือนเมล็ดอัลมอนด์เลยครับพอทีมสื่อสวนพูดประโยคนี้ขึ้นมาครับทั้ง สซยานไนไซยนไนไยายนไนแน่ๆยานายเนี่ยมีกลิ่นคล้ายเมล็ดอัลมอนด์มันเป็นกลิ่นเฉพาะครับต้องถือว่าคือเขาโชคดีมากนะเพราะว่า,ารูไหมครคุณเชื่อไหมว่าสซยนานไยเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลิ่นมันนะปกติเวลาจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยจมูกมันต้องมีแบบมีตัวรีเซพเตอร์มีตัวรับกลิ่นใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมครับว่าไอ้กลิ่นเฉพาะของสซยานายเนี่ยประชากรของมนุษย์เราเนี่ยเกือบครึ่งนะครับไม่ได้สร้างตัวรีเซพเตอร์ที่เอาไว้รับกบลินน่นไาย คุณหมอจะพูดออกมาเลยครับว่าเฮ้ยเราโชคดีมากนะที่คุณได้กลิ่นอัลมอนด์เนี่ยแต่แล้วสายาายมาได้ยังไงอินเวสติเกเตอร์ <Invest igator S 1> ก็เลยไป,ไปบอกคุณหมอคิมว่าเฮ้ยคุณหมอผมเปิดขวดไทโนออกมาเนะี่ยผมได้กลิ่นมเมล็ดอัลมอนด์ครับคุณหมอคิมที่กำลังนึกถึงสายาไอยู่แล้วครับคุณหมอก็เลยอ้าวขอส่งผลชนะสูตรเลย3คนของเคสผมวันนี้จะส่งเลือดเนี่ยไปตรวจหาสายาไนเลยว่ามีเปล่าปรากฏว่าครับคุณหมอคิมครับส่งผลแล a นะครับไปครับส่งแล a ครับปรากฏว่า ผลเลือดออกมานะครับในร่างกายของคนไข้มีไซยานายสูงถึง10เท่าคือ1 0ึ่งพันเปอของรีท่าโดสอะรีท่าโดสคือโดสที่ทําให้คนตายได้ครับแต่อันนี้มันสูงกว่าเดิมถึง1,000%นเปมันเป็นไทเลนอลจริงๆวะ่ะ ไทเรนอลเนี่ยทุกคนเขารู้จักในแบรนด์นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบริษัทแม่นะครับที่เป็นคนผลิตไทเรนอลเนี่ยนะครับคือบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันละนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาทุกคนน่าจะรู้จักการผลิตวัคซีนของเขาใช่ไหมครับเขาก็เลยรีบโทรหาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเลยนะครับจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับได้รับข่าวมาปุ๊บนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับเขาเรียส่งทนายมาเลยครับว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะคุณหมอครับกัม่่วนนอาาางร็เเ้หืถ เรื่องจริงนะมันต้องมีการประกาศเตือนทั้งประเทศเลยแล้วว่าเอ้ยไทเทนียมัน,ม,นม,มันมีปัญหาแล้ว <c oughs> ไปตรวจผลแล็บนะครับอู้ท <c oughs> นายก็ทนายเนะครับแต่เจอระดับไซนายน์หนึ่งพันอยู่ในยาเนี่ยนะครับทนายก็ก็อึ้งเหมือนกันฮนะทนายก็น่าซีดครับทนายรีบออกไปเลยรีบกลับไปหาบริษัทแม่เลยครับกลับไปหาจอนสันแอนด์จอน,นสันเลยไปแจ้งข่าวครับมีปัญหาแล้วครับท่านครับ คือยาของเราเนี่ยมีไซยาไปนอยู่ครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันมีไซยายจริงและมีคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วจริงครับทีมสืบสวนนะครับไม่ใช่แค่บอกทนายนะครับแต่ก็ไปบอกกับหัวหน้ากรมสืบสวนเลยว่าท่านหัวหน้าครับท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่า ตอนนี้ไทเลอลเนี่ยมีสายนาย,ยู่นะครับหัวหน้าก็เลยว่าเอางี้คุณใจยเย็นทางหัวหน้ากลุมสืบสวนนะครับเขาก็เลยโทรหาซีอของจอร์นสันแอนจอร์นสันเลยครับสวัสดีครับคุณซีอีโอเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับทางหัวหน้ากลมสืบสวนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องบอกประชาชนทั้งประเทศต้องบอกทุกคนในเมืองรู้อยู่ว่าออปชันเนี้ยมันส่งผลเสียหายหต่อแบรนด์คุณ แต่ชีวิตคนมันเดิมพันอยู่เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอีกกี่ขวดที่กระจายอยู่ครับนึกออกไหมฮะซีโของจอร์แดนจอร์แนก็ตอบตกลงนะครับคือเขาก็เข้าใจคือภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็ส่วนหนึ่งแต่ลูกค้าและความปลอดภัยของลูกค้าเข้ามาก่อนครับ <unfair>. <S <s เขาก็เลยบอกว่าอ่ะประกาศเลยครับประกาศไปเลยจ้าทั่วประเทศพอประกาศเลปุ๊บโอโ้โห วุ่นเลยครับท่านมูริเกียรติครับเข้าใจไหมว่าไทเทนอล่ะมันเป็นแบรนด์ยาพาราอันดับหนึ่งของอเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งอะ่ะทางประเทศแพ้หนึ่งครับมีสายโทรหาโรงพยาบาลทั่วประเทศครับฉันเมื่อกินไทเทนอลไปเมื่อวานฉันเป็นอะไรหรือเปล่าจอร์นสันแอนจดสันก็ไม่หล่อชา้าครับว่าเอาละเฮ้ยมันกอเราหนไปหมดแล้วเขาเลยตั้งทีมขึ้นมาเลยว่าเอาละเว,ว้ยไอ้ล็อตยาที่ทำให้เกิดเรื่องเนี่ยนะครับล็อตยาเนี่ยมันมาจากไหน ปรากฏว่ามีล็อตยาที่ทําให้เกิด3คนเสียชีวิตใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ไอ้ล็อตยาของอีกขวดหนึ่งอ่ะที่ทำให้อีกหนึ่งคนเสียชีวิตในตอนเช้า,านะครับทางจอร์แดนแอนจอร์สันนะครับเขาก็เลยไปตามหาเลยเว้ยว่าไอ้สองขวดเนี้ยมันผลิตที่โรงงานไหนวะสิ่งที่เขาเจอเว้ยไอ้โรงงานไทเรโน่ขวดเนี้ยกับไอ้โรงงานไทเรโน่ขวดเนี้ยปรากฏว่ามาจากคนละโรงงานกันเลยแปลว่าถ้าหากว่าคุณมาจากคนละโรงงานเนี่ยมันเป็นไปได้หรอวะที่ทั้ง2โรงงานจะมีดีเฟกต์พร้อมกันถึง2อ,อันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับทางจอร์แดนแอนจอร์สันเนี่ยนะครับ เขาก็ได้เรียกคืนลตยาอื่นๆในชิคาโกนะครับเขาไม่ได้เก็บมาแค่ไอ้สองขวดที่มีปัญหานะครับเรียกกับเข้ามาดูสิเขาไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเปล่าปรากฏว่าพอเรียกกับคืนนนะครับพบอ,อีก2ขวดครับคือ2ขวดนี้นเกิดเรื่องแล้วครับแต่เจออีก2ขวดที่เรียกเก็บคืนมาครับที่มีปัญหาครับเจอไซยาไนตยอยู่ข้างในเหมือนกันครับแต่ก็มาอีกจากคนละโรงงานครับทางจอร์แดนแอนด์จอร์แนก็นเลยบอกว่าเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วแหละจะให้มันเบิ้มพร้อมกันสี่โรงงานเนี่ยผมว่าไม่ใช่ผมไม่ได้้นะคคล,ลััั่่งงงงงงตตตวววเเเอนนนแผมมมมมมพููดจาาาาาากสสยรริิโีีป็ท การเี่มันจะถูก breach พร้อมกัน4ที่เนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆผมว่ามันมีโอกาสอย่างนี้มากกว่าที่คนร้ายเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่โรงงานหรอกแต่คนร้ายเนี่ยรอให้ยาเหล่านี้ออกมาจากโรงงานแล้วไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วคนร้ายเนี่ยค่อยเข้าไปแอบหลอยมาจากร้านสะดวกซื้อใส่ไซยาไนา์แล้วก็ใส่กับเข้าไปซึ่งในเคสเนี่ยครับ ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับเป็นการปกป้องจอร์แนแอนจอร์แนเองนะแต่ทิ้งส่วนเห็นด้วยนะครับสองที่นี้ถึงแม้ว่าจะเกิดคนละที่กันแต่มันเกิดวันเดียวกันครับคนร้ายจะไปโรงงานพร้อมกันเนี่ยวันเดียวกัน2ที่พร้อมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นที่ร้านสะดวกซื้อครับคนร้ายจะไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ไหนก็ได้ถูกปะทางจอร์สนแอนจอร์แดนนะครับเขาก็เลยประกาศว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าไทเรเนลมันเป็นอย่างนี้นะเราเก็บแค่ชิคาโกเนี่ยไม่รอดเราจะเรียกเก็บคืนไทเรเนลล์ทุกขวดในอเมรรริกกาาัับบสู่โงงนค มันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากนะครับทุกคนคือการที่คุณจะเรียกคืนไทโนทุกขวดที่มันขายอยู่บนเชล์เนี่ยกลับไปสู่โรงงานเนี่ยมาหลายสิบล้านขวดนะครับแต่จอร์นแอนจอร์สันต้องทำครับเพราะว่ามันคือชีวิตคนแล้วไงคือเรื่องแบรนดิ้งกับยอดขายก็ยอ,ย,กยอดขายเถอะแต่ชีวิตคนนะ,นะครับเรียกกลับคืนไปให้หมดเลยเพื่อเช็คให้หมดทุกขวดทุกอันไม่มีอันไหนเก็บไว้นะครับคุณเชื่อไหมว่าไอการตัดสินใจเนี้ยมีมูล,ลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าว่าคุณคูณมันกลับมาเนี่ย มันคือ3,000ล้านบาทแต่มันคือ3,000ล้านบาทนะับปี1982เมื่อ40ปีที่แล้วครับถ้าเอาเงินเฟอ้อคูณกลับมานะ10,000หล้านบาทนะครับทุกคนแล้วที่สําคัญนะครับจอร์แดนนะเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูมี2โกกูจะโปรเทคลูกค้ากูยังไงผมบอกเลยว่า Market s h a r รเนะี่ยยอดขายในตลาดของจอร์แดนแอนจอร์แดนเนี่ยเคยกิน Market s h a r ร์สูงถึงประมาณ35%นะเวลานั้นนะครับแต่พอหลังเกิดเหตุไคลิโนสยานายขึ้นมาเนี่ยนะครับมาร์เก็ตแชร์เหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ แต่จอสันนไม่ยอมแพ้ครับบอกว่าโอเคแล้วยอดขายแทบจะเข้าขายแบบบริษัทเกือบจะปิดต,ตัวแล้วนะครับเขาเลยว่าเฮ้ยตั้งทีมขึ้นมาหนึ่งโพสต์ให้คัสเตอร์ม์ยังไงสองครับจะเซฟโปรดักต์กูยังไงคือ how can I save my product กูจะช่วยผลิตภัณฑ์ของกูยังไงวันนี้คือตอนนี้ถ้าพูดไทริโนนะเวลานั้นนะตอน1982น,นะครับทุกคนก็รู้แหละวะ่ามันเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแต่ไม่มีใครกล้าที่จะซื้อ แต่ว่าจอร์แนแอนจอร์สันนะครับเขารู้ตัวไว้ว่ามันมันหนักขนาดนี้แต่เขาก็ยังประกาศออกมาเป็นหนึ่งในไม่กี่เหตุการณ์ที่เจ้าของบริษัทจะออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณเรารู้ว่าเราเป็นบริษัทขายยาแต่คุณอย่าซื้อ,อยาเราจอร์แนจอร์แดนออกมาบอกนะครับว่าอย่าซื้อไทดีน้ลงอย่าซื้อเด็ดขาดและเขากำลังตั้งทีมสืบสวนครับว่าเฮ้ยคนร้ายมันเป็นใครวะถ้าคนร้ายเนี่ยมันเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับหาเอากล้องวงจรปิดสิแต่ขอโทษครับในปี1992เนี่ยเท้่แล้วอม,มันยังไม่มีกล้องวงจรปิดที่แพร่หลาย เราจะกะให้มันนี้ก็วงจรปิดอยู่เหมือนเซเว่นเนี่ยไม่ได้แต่ไม่ทันจะถึงไหนเลยครับหสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์เรื่องวุ่นทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นมีจดหมายในฉบับส่งเข้าไปไปหาบริษัทแม่เลยครับบริษัทก็เลยเปิดซองจดหมายแผ่นนี้ขึ้นมาครับนี่คือข้อความที่เขียนอยู่ในซองครับนี่ฮะเขาบอกว่าถึงจอร์สันแอนด์จอร์สันท่านสุภาพบุรุษครับอย่างที่คุณเห็นนะแอสซูเคนเสียมันง่ายมากเลยที่ผมจะใส่ไซยายนายเข้าไปใส่เข้าไปในแคปซูลแล้วก็ใส่เข้าไปในเอ่อเชทว่างคอเน่ยาาาานางาากร ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของไซยาไนาก็คือว่ามันสามารถออกฤทธิ์ได้เพียงแค่ไม่กี่นาที If you don't mind the p u b l i c i t y of these little capsules คุณไม่สนใจการที่เอายาของไปขายของคุณน,นะคุณไม่สนใจเรื่องนี้นะผมใช้เงินเพียงแค่50ดอลลาร์คือน้อยกว่า50เหรียญและใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีในการเตรียมขวดยาใส่ไซยาไนาเหล่านั้นคือถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะหยุดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้คุณโอนเงิน1ล้านดอลลาร์ไปที่บัญชีธนาคารนี้ Continental Illinois Bank สาขา Chicago ให้เบอร์บัญชีมาด้วยแล้วก็อีกอย่างงนี่ง อย่าได้พยายามเพื่อจะติดต่อ FBI หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเดดขาดเพราะว่าถ้าคุณติดต่อไปคือเอาไว้ง่ายครับอย่าโทรหารตำรวจป้าซึ่งตอนนั้นจอร์แดนจอร์แดนอ่านอนะ่ะเขาเชื่อเว้ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่านี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงแต่มึงให้เบอร์บัญชีมาด้วยสิ่งที่ทางบริษัททำนะครับจดหมายบอกว่าอย่าแจ้ง FBI สิ่งที่เราทำคือแจ้งแม่งเลยครับเอ่อ FBI ครับมีจดหมายส่งเข้ามาในวันนี้นะครับคือมันมีข้อความส่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมควรจะทำยังไงดีครับทางบริษัทเนี่ย จะโอนเงินหนึ่งล้านดอลลาร์จริงๆคือคุณต้องเข้าใจในมุมมองของบริษัทนะครับบริษัทเสียเงินไปกว่า100ล้านดอลลาร์ในการเรียกคืนยากลับมาแต่ถ้าหากว่ามีออปชั่นเข้ามาแล้วบอกว่าคุณเสียแค่ล้านเดียวแล้วมันจะจบเนี่ยนไ่ไหมครับบริษัทก็จะอจยอมนะมันเป็นการเล่ขั้นหายใช่ไหมโอเคได้แต่ FBI บอกว่าเฮ้ยช้าก่อน,นจอร์แดนจอร์แดนเขาคุณที่โทรมาบอกเราไม่ต้องไม่ต้องโอนเราจะสืบให้รู้ว่ามันเป็นใครออกสตจนหมล้วมันนี่ทีม FBI นะครับจะต้องสืบสวนอาางร้คคไข และ2ครับ FBI จะต้องหาว่าใครเป็นคนส่งจดหมายนี้มามันโชคดีมากนะครับทุกคนเรารู้เบอร์ธนาคารเนี่ยยังง่ายยังไงเนี่ยนะครับเราก็หาตัวคนร้ายได้คือผมค่อนข้างคิดว่ามันค่อนข้างเป็นจดหมายสั่งตายนิดนึงถ้าหาว่าคุณเป็นคนร้ายคุณจะบอกให้ว่าให้อนเป็นธนาคารนี้แล้วบอกชื่อสาขาแล้วมึงธนาคารมึงอยู่ชิคาโกถ้าเป็นการเรียกคาถ่ายจริงเนี่ยอย่างน้อยมึงเรียกไปอยู่เม็กซิโกก็ได้ไหม ส่งเออส่งไปธนาคารสาขาปานามาอยู่อยู่อเมริกาใตา้คือไปไปนธนาคารข้ามโลกหน่อยอ,อันนี้คือให้มึงโอ,อนไม่ด้จิกกโกคออ้คือยังไงคือยังไง <c oughs> เขาก็เลยไปตามสืบว,ว่าไอเเ้เลขหมายธนาคารเนี้ยเป็นใครนะครับซึ่งพอ FBI นะครับเป็นคนนะครับค้นพบว่าไอ้เลขธนาคารเนี้ยนะครับที่ส่งมาเนี้ยมันเป็นของบริษัทหนึ่งครับคือคือเป็นบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทเลกไซด์ทราเวลเป็นธนาคารของบริษัทบริษัทหนึ่งอ้าว มันไม่ใช่ตัวบุคคลนี่หว่าบริษัทนี้ปิดตัวไปตั้งแต่เมษาแล้วเนื่องจากว่าประสบปัญหาทางการเงินคือเจ๊งไปแล้วว่างันเถอะแต่นี่มันเดินกันยายนโอนธนาคารไปหาบัญชีบริษัทที่มันเจ๊งไปแล้วได้ยังไงอะอย่างน้อยมันต้อง,ม,องมันต้องหาแหละว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทจะได้หาต้นต่อได้นะครับมีเจ้าของบริษัทคนหนึ่งนะครับขอย้ำนะครับว่านี่เป็นนามสมมุตินะครับอาดัมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ FBI บุกเลยครับ FBIO มันอัไปหาไปหาคุณอาดัมมันดีครับโอ้โหอาดัม ช้าก่อนช้าก่อนสหายคุณ FBI มาทําอะไรหรอครับ FBI บอกโอ้มันอยามาใส่ซื่อนี่มึงส่งจดหมายไปใช่ไหมมีบัญชีเรียบร้อยด้วยอดัมบอกเดี๋ยวเด,วเด,วเดวช้าก่อนท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายมันไม่ใช่ผมไทยนอกสยนายบัญชีผมเดี๋ยวก่อนไม่ใช่คุณเขาจะผิดแล้วคือคุณคิดตามผมมาเอาง่ายๆนะครับคือถ้ากูเป็นโจรเนี่ย กูจะเขียนบัญชีที่มันเป็นเชื่อกูลงไปทําไมคิดง่ายๆทำไมผมต้องทำแบบนั้น FBI ก็อา้าวแต่แต่แตมืงอแต่เมึงเป็นคนเดียวนี่คือมึงเป็นคนเดียวที่กูหาได้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับแต่ในขณะที่ FBI กําลังไปไล่บี้คุณอดัมอยู่เนี่ยนะครับ FBI ก็กลับมาที่ซองจดหมายนะครับอเคเอาว่าพอมาเช็คที่ซองจดหมายนะครับก็คนพบว่าเฮ้ยช้าก่อนนะโอบีวันมันมีรอยนิ้วมือของของคนแปะอยู่บนนั้นสมมุตินี่คือซองจดหมายใช่ไหมมึงเจอเจอรอยนิ้วมืออยู่ครับรอยนิ้วมือปรากฏว่ามันตรงกับคนึคชื่่ออววาาุณเจ แล้วมันใช้อดัมไหมล่ะแล้วมันใช้อดัมไหมล่ะกูบอกแล้วไงทีนี้ครับเรียบร้อยแลย้วฮะ FBI ครับพลิกแผ่นดินเลยครับเจมส์ลูอิสมันอยู่ไหนคนตืบสวนแทบตายครับสุดท้ายฮะก็ไปค้นพบชายคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายคุณเจมส์ลูอิสเนี่ยนั่งอยู่ในห้องสมุดที่นิวยอร์กกูว่าคนนี้แหละใช่เลยนี่แหละเจมส์ลูอิสนี่แหละแม่งนั่งอยู่ในห้องนี้แหละนะี่ห้องสมุดนี่แหละแม่งใช่แน่นอนทีมพร้อมทีมพร้อมคุณพร้อมผมพร้อม FBI open up เปิดเขาแบบ คุณเจมส์ลุยอคุณถูกจับแล้วมีข้อหาที่เกี่ยวข้องคดีไซยานายทะยนอทีนี้นะครับเขาเลยไปถามคุณเจมส์ลุยอว่าคุณเป็นคนส่งจดหมายนี้ใช่หรือเปล่าคุณเจมส์ก็ตอนแรกก็ไม่ยอมรับนะครับแต่โดนเค้นไปเค้นมาก็โอเคกูเองใช่แล้วแหละกูเป็นคนส่งจดหมายนี้ไปเอง FBI ได้ตัวโอจับถูกคนแล้วเว้ยไม่โดนฟ้องนี่ครับดิฟถามเ่ยเฮ้แล้วคุณทำไปทำไม คุณทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะ่ทำไปเพื่ออะไรครับพูดเสียงเหมือนอาจารย์แดงอะทำไปเพื่อ <ทำ S 3> อะไรทำไปเพามทำไมฮะเพื่ออะไรทำไปทำไม,ำไมคืออย่างนี้คุณเจมจอร์นรสันเนี่ยโอนเงินหนึ่งล้านบาทเข้าไปให้กับคนที่ชื่อว่าอาดมเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตังค์ด้วยคุณทําไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรคุณเจมก็เลยบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณ James เจมส์เนี่ยนะครับรู้จักคุณอดัมเป็นการส่วนตัวอยู่นะครับที่คุณเจมส์เนี่ยให้บัญชีของคุณอดัมไปเนี่ยคุณต้องการจะให้คุณอดัมเนี่ยเป็นแพะรับบาปใช่หรือไม่คุณเจมส์ก็บอกว่าอืมก็ใช่เพราะว่าไอเล็กไซทาวเวลเลยนะครับที่มันมีปัญหาปิดตัวลงเนี่ะครับบริษัทเนี้ยกาลังจะล้มละลายมันต้องมีตังจ่ายพนักงานไงจ่ายพนักงาน A พนักงาน B พนักงาน C ี่ไหมจ่ายเงินเดือนอ่ะเอาง่ายๆหนึ่งในพนักงานที่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยคือภรรยาครับ ภรรยาของใครครับฮัลโหลภรรยาของคุณเจมส์นี่แหละจ้าเนี่ยก่อนบริษัทจะล้มละลายเนี่ยช่วงเดือนเมษานยนครับภรรยานะครับเขารับเช็คมานะครับปรากฏว่าไอ้เช็คเนี่ยมันใช้ไม่ได้เอาง่ายๆคือบริษัทเนี่ย จ่ายเช็คที่ไม่มีตังค์ครับเซ็นเช็คให้กับลูกจ้างทุกคนแต่ไม่มีตังค์จ่ายคือเซ็นไปงั้นแหละนะครับเช็คมันก็เด้งไงคุณเจมส์เขาก็รู้เรื่องนี้เขาก็เลยของขึ้นไงอ้าวภรรยาผมไม่ได้เงินเดือนทําไมบริษัททำงี้คุณเจมส์ก็เลยไปมีปากเสียงกับคุณอดัมครับว่าเอ้ยทำไมคุณโกงเงินพนักง,งานอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าคุณเจมส์ก็ยังขับแค้นขับคาบริษัทเล็กไซต์ทราเวลมาพอสมควรนะครับสูติบันทึไปหาจอสัญอาจดส์ญญาเรียกค่าไถ่หนึ่งล้านบาทครับโอนเข้าน แต่คุณเจมทําไปเพื่อภรรยาครับก็คุณไม่ยอมจ่ายตังค์ภรรยาผมว่าผมก็เอาบัญชีและชื่อคุณเนี่ยไปใส่ในจดหมาย <c oughs> เรียกค่าไถ่จอสันอันยอนสันครับแต่ที่ f b i ต้องการจะรู้คือแล้วคุณเจมอะ่ะใช่คนที่เอาไซยานายไปใส่ไทเทเน,นียจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่เป็นผู้ที่ช่วยโอกาสมาทําจดหมายปลอมนี้คุณเจมส์ก็สารภาพว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําผมไม่ใช่คนที่เอาไซยานายไปใส่แต่ขอโทษครับเจมส์คือคุณอาจจะไม่ผิด เพราะว่าคุณไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับสานญาได้แต่คุณผิดเต็มประตูที่มึงส่งจดหมายแล้วไปเรียกค่าไถ่กับจอร์แดนแอนจอร์แดนและเขาจ่ายเงินเป็นล้านดอลลาร์ไปให้กับคุณอดัมเนี่ยนึกออกไหมต่อให้คุณจะรอดจากคดีสาญนาแต่คุณไม่รอดจากคดีเรียค่าไถ่แน่นอนครับก็โดนคดีโดนเข้าคุกไปเหมือนกันอีกครับอีก20ปีอตอนนี้น,นะครับเรื่องหาคนร้ายเนี่ยก็คงต้องยกให้ FBI ีออ่ะหน้าที่ของจอร์แดนแอนด์จอร์แดนตอนเนี้ยคือจะกลับมารีคอเวอร์บริษัทยังไงชีวิตของ ไทเรนอลไหมจะเลิกขายไทเรนอลเลยมันมีความคิดที่จะล้มแบรนด์นี้ทิ้งครับแต่ฝั่งบริหารของจอร์แดนแอนด์จอร์สันบอกว่าเฮ้ยไม่เราจะไม่หนีแต่เราจะสู้เหตุการณ์นด้วยการพิสูจน์ให้คนรู้จริงว่าเราใส่ใจในคุณภาพของโปรดักต์เราจริงเราแคร์ลูกค้าของเราจริงจอ,อร์แดนแอนด์จอร์สันนะฮะเขาตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาคือหน่วยงานคอ call นเตอร์โดยเฉพาะครับจ้างคนละแปดร้อยคนอนะ่ะมาทำงานในการเป็นคอ call นเตอร์โดยเฉพาะเพราะวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีลูกค้าโทรเข้ามาร้องเรียนโทรเข้ามาแบบสอบถามเรื่องยาไทเรนอลเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเเนนนื่่่่่อองจาาาากกววมมััป็ขใใหญใช้ยคคครบดููแลล นี่คือสิ่งที่เขาสนใจมากๆ2<อ>คือเราจะโปรเทคโปรดักต์ของเรายังไงสมัยก่อนนะครับที่ยามันถูกแบบป้นง่ายๆนะครับแอบเอาเซอร์ไนไปใส่ได้ง่ายเนี่ยผมเลยรู้ว่าพวกเราเนี่ยคนดูทุกคนเนี่ยมีใครที่เกิดมาในยุคแบบขวดยาใส่สำลีไหมครับในปี1982นะครับขวดยาส่วนใหญ่อ่ะมีโปรเทคชั่นอย่างเดียวคือมีขวดแล้วก็มีสำลียัดนะครับแล้วก็เอาฝาปิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็เลยบอกว่าในโลกเนี่ยต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราจะพิสูจน์กับคนดูโดยใช้มาตรฐานของเราไม่ใช่ปิดแบรนด์แลลล้้้วหนนนีีีเเคาาาก็ยทฝซขึมรับ ไอ้ฟาสซิลที่ทุกกคนเห็นในยานะครับไอ้ฟาสซิลทุกอันที่เราใช้ในปัจจุบันเนี้ยในยาทั่วโลกที่เราเห็นนะ,นะครับที่เราเห็นเป็นปกติและชินตามันมาจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่จอร์แดนแอนจอร์สันเคยเป็นผู้สูญเสียบริษัทบริษัทหนึ่งต้องยอมเรียกยาตัวเองจากทั่วประเทศเป็น 30- 40ล้านขวดคือเขารู้ว่าบริษัทเขากำลังจะพังแต่ว่าต่อให้บริษัทเขากำลังจะล่มนะครับเขาแค็ลูกค้ามากครับอันนี้ผมชื่นชมภายใน1ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ะรจอเนี้น Johnson งงยงนะ ็ค่อยๆกลับมาขายทีละนิดทีละหน่อยจากตลาดหุ้นนะนักประเมินหุ้นบอกว่าโอ้ไทลโน,นนะจอร์นนะเบิ่มแน่นอนขายหุ้นทิ้งให้หมดแต่นักลงทุนทุกคนที่พูดแบบนี้ครับต้องกลืนน้ำลายตัวเองเลยนะเพราะว่าจากแบรนด์ที่กำลังจะเจ๊งเขาใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวอะ่ะเขาย้อนกลับมายอดขายเกือบเท่าเดิมเลยมันเลยเป็นเคสตั๊ดี้ที่สำคัญนะเป็นบทเรียนที่แบบโรงเรียนธุรกิจหลายเจ้าเนะี่ยจะเอาไปสอนในห้องคาสเซียนธุรกิจเลยครับเพราะว่ามันคือแบบเป็นตัวอย่างของการกอบกู้ชื่อเสียงของแบรนด์ ฝั่งจอสันไอจอนสันทำเรื่องการกอบกู้แบรนด์มาเต็มที่แล้วคําถามที่ทุกคนควรจะถามอยู่คือแล้วคนร้ายเป็นใครกันแน่คุณเชื่อไหมว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ FBI ก,ก็บอกกับจอสันไอจอนสันตรงๆว่าก็ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคุณเจมส์ของเราเนี่แหละนะแต่ว่าข้อกังขาเดียวก็คือว่าคุณเจมส์ไม่เคยอยู่ชิคาโกเลยตอนที่เกิดเหตุคุณเจมส์อยู่ที่นิวยอร์ก FBI ก็เลยสรุปไม่ได้ถามว่าปัจจุบันคุณเจมส์ทำอะไรอันนี้เป็นซิทคอมนะ คุณเจมส์นะครับออกจากคุกมาครับสิ่งที่เขาทำเขาทำรู้ปะเขาเขียนหนังสือครับหนังสือเขาชื่อว่า Poison the Doctor's Dilemma by James Lewis ครับมันไม่ได้ปะมันไม่ได้คือคุณเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับทายานายทานินนแล้วคุณต้องไาเขียนหนังสือ Poison Doctor's Dilemma ยาพิษโดย James Lewis แล้วขายจริงนะครับตอนนี้ก็ยังขายในอเมซอนนะครับทุกคน แต่คืออย่างนงี้นะผมก็ต้องบีแฟร์ให้กับคุณเจมส์ด้วยนะครับคือเนสืนส่อปัจบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสายานายเลยมันแค่พูดเกี่ยวกับยาพิษเฉยๆแต่มันก็นั่นแหละนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบหลายคนชาวอเมริกันหลายคนก็แบบอย่างวะ bro